ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะโรงพยาบาลตำรวจร่วมใจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจัดกิจกรรม CIB Love รวมใจบอกรักในหลวงโดยโรงพยาบาลได้เปิดโต๊ะแจกโปสการ์ดให้บุคลากรของโรงพยาบาลประชาชนผู้มาใช้บริการได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนอกจากนี้ยังเดินไปตามจุดต่างๆ4จุดแจกโปสเตอร์ให้ผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายพระพรผู้ป่วยบางคนที่ไม่สามารถเขียนได้ก็จะใช้คำพูดให้นางพยาบาลช่วยเขียนแทนโดยเฉพาะเด็กๆร่วมลงนามถวายพระพรจำนวนมากซึ่งโรงพยาบาลตำรวจจะเปิดโต๊ะนำโปสการ์ดให้ประชาชนผู้มารับบริการร่วมลงนามถวายพระพรณลานกิจกรรมชั้น2อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาจนถึงวันที่25กรกฎาคม2567เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนายณภัทรเชื่อถือเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่หลังเรียกใช้บริการแอปพลิเคชันส่งของรายหนึ่งโดยมีนายสรนันท์บุญทองเป็นผู้ให้บริการไปรับสินค้าที่สั่งมาจากโกดังของเล่นโมเดลจำนวน21ชิ้นเมื่อสินค้ามาส่งตรวจสอบพบว่าพัสดุหายไป3ชิ้นจึงขอตรวจสอบภายในรถนายสรนันท์พบแผ่นป้ายเพจที่ใช้ตกแต่งรถมินิคูเปอร์ที่สั่งซื้อมาซ่อนอยู่ใต้เบาะด้านข้างหน้าคนขับในสภาพที่ถูกแกะออกจากซองแต่นายสรนันท์ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบพิรุธนายสรนันท์จึงได้แจ้งบริษัทแต่ก็ไม่มีใครติดต่อกลับจึงตัดสินใจเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามตัวนายสรนันท์มาดำเนินคดีส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ 9,000 บาทหากสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จะมอบให้กับโรงพักครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้มีการทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลด่านสำโรงหลังกระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลด่านสำโรงพร้อมรับการถ่ายโอนกิจการด้านทะเบียนราษฎรมาตั้งแต่วันที่4เมษายน2547จากนั้นก็ตามนายไพศาลวีรชาติวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรงได้ทดลองทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนแรกซึ่งพร้อมให้บริการกับทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลด่านสำโรงตามวันเวลาราชการชาวปากน้ำใจบุญจัดคอนเสิร์ตประกันสปอร์ต Power Charity Concert ระดมทุนหารายได้สนับสนุนการกีฬาในจังหวัดสมุทรปราการโดยจัดที่มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังยุค90อาทิเจเจตรินและวงอื่นๆอีกมากมายมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตท่ามกลางความอบอุ่นสนุกสนานบนเวทีนอกจากนี้ยังมีการมอบเข็มรางวัลให้กับผู้สนับสนุนโครงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั้งชมคอนเสิร์ตของศิลปินเจ้าพ่อนักเต้นยุค90อย่างเจเจตรินโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองนางนภาลัยฟองเกิดชาวอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเปิดสวนอินทผลัมเนื้อที่20ไร่ให้นักท่องเที่ยวชมชิมช็อปฟรีหลังใช้เวลาว่างทำสวนเกษตรแบบผสมผสานและเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพและชิมผลอินทผลัมสดๆซึ่งปีนี้ผลผลิตดีเก็บขายราคากิโลกรัมละ300-400บาทนอกจากอินทผลัมแล้วที่สวนยังมีพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารพิษ 100% ให้ชิมด้วยส่วนใครอยากจะซื้อกลับบ้านหรือเป็นของฝากทางสวนก็มีไว้จำหน่ายในราคาไม่แพงข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ